ใครมีเหรียญแบบนี้ฟังใครมีเหรียญ1บาทปีพ.ศ.นี้ฟังนะครับพี่น้องมีหลายคนที่สอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับมีหลายคนสอบถามเข้ามาเรื่องเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญกาญจนาภิเษกแบบนี้นะครับเยอะมากและสอบถามเข้ามาอีกแบบหนึ่งแสงทองเองไม่ได้มีตัวอย่างนะครับที่ตอกโค้ดนะพี่น้องตอกเป็นโค้ดอะไรก็ช่างนะครับตอกเป็นโค้ดอะไรก็ช่างไม่ถือว่าทำให้มีราคานะครับพี่น้องไม่ได้ถือว่าโค้ดตัวนั้นทำให้เหรียญเหล่านั้นมีราคาเนาะอ่ะเข้าใจตรงกันนะโค้ดไม่ได้มีราคานะครับเหรียญเขามีราคาของเขาอยู่แล้วนะครับพี่น้องจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับราคาหน้าเหรียญนั่นแหละนะครับแต่ส่วนที่คำถามที่พี่น้องสอบถามยอดฮิตเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญ1บาทปีพุทธศักราช2539เหรียญมหามงคลสมัยกาญจนาภิเษกนะครับพระราชพิธีกาญจนาภิเษกนั่นเองของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหลายคนสอบถามเข้ามาเหรียญนี้มีราคาหรือเปล่ารับซื้อกันไหมนะครับขอตอบได้เลยนะครับพี่น้องเหรียญปีพ.ศ. 2539ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนัก 3.4 กรัมผลิตออกมาถึง 272,572,000 เหรียญนะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้ที่ 20-25 บาทต่อเหรียญนะครับ UNC นะพี่น้องฟังเอาไว้นะครับนั่นคือราคา UNC ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานที่เรามีกันนี่นะครับที่เรามีกันอยู่ในกระเป๋านั้นถือได้ว่าไม่ราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับเหรียญ1บาทนะครับมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองไม่ได้มีราคาการซื้อขายโดยทั่วไปแต่อย่างใดนะครับอาจจะมีเฉพาะใครบางคนเท่านั้นเองเนาะที่ต้องการในเหรียญเหล่านั้นนะครับนั่นคือเหรียญพระราชพิธีกาญจนาภิเษกนะครับปีพุทธศักราช2539เนาะที่สอบถามเข้ามาเยอะก็เลยเอามาตอบพี่ๆน้องๆเอ๊ะทำไมเขาบอกว่ามันมีราคาล่ะนะครับพี่น้องพี่น้องนะครับทำความเข้าใจนะครับเหรียญกาญจนาภิเษกเขาทำขึ้นมาหลายเนื้อด้วยกันนะครับหลายเนื้อนะครับพี่น้องมีเนื้อนิกเกิลนะครับซึ่งมีนิกเกิลนั้นนิกเกิลมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือนิกเกิลธรรมดาแบบนี้และก็นิกเกิลขัดเงานะครับพี่น้องนิกเกิลขัดเงาก็ถือว่ามีราคาที่สูงขึ้นและก็เนื้อเงินนะครับผลิตขึ้นมาด้วยเนื้อเงินและก็ที่ราคาสูงที่สุดก็คือเนื้อทองคำนั่นเองนะครับพี่น้องเขาผลิตออกมามีอยู่หลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับที่ผลิตออกมาของเหรียญปีพุทธศักราช2539นะครับส่วนที่เรามีแบบนี้มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับและอีก2เหรียญนะครับอีก2เหรียญที่สอบถามกันเข้ามาชนิดราคา1บาทนะครับว่ามีราคาหรือว่ามีข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับที่ผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529จนถึงปีพุทธศักราช2551เนาะก็ถือว่าผลิตออกมาก็เยอะพอได้นะครับ27ปีพ.ศ.ด้วยกันเนาะ27แบบนะครับพี่น้อง27แบบนั่นเองเนาะส่วนบางรุ่นบางปีนั้นก็ถือได้ว่ามีราคาที่สูงแบบแตะไม่ได้เลยทีเดียวนะครับพี่น้องแตะไม่ได้เลยทีเดียวส่วนเหรียญปีพ.ศ.นี้ที่พี่น้องสอบถามเข้ามานะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นแบบพระเศียรเล็กเนาะภายในวงขอบระบุภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่สวยงามเนาะ
็นเหรียญที่มีลวดลายที่สวยงามวงขอบเป็นเฟืองโดยรอบนะครับส่วนด้านหลังกลางเหรียญนั้นเป็นพระศรีรัตนเจดีย์ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับชนิดราคา1บาทเนาะปีพุทธศักราช2537นะครับซึ่งปี37นี้ไม่ค่อยมีคนนิยมนะครับไม่ค่อยมีคนนิยมเอามาทำสื่อสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีคนนิยมเอาออกมาทำสื่อหรือสื่อสารอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีราคาการซื้อขายเนาะส่วนถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็ยังพอมีอยู่นะครับไม่กี่บาทหรอกนะพี่น้องปีพุทธศักราช2537นั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนัก 3.4 กรัมนะครับยอดการผลิตเขาผลิตออกมาถึง475ล้าน2แสนเหรียญ นะครับ UNC เขาประเมินไว้ที่25บาทเท่านั้นเองเนาะพี่น้องยอดการผลิตที่เยอะตัวหารมันก็เยอะนะครับราคามันก็เลยตกลงมานะครับยังไม่มีความต้องการนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่พี่น้องสอบถามมาของปีพ.ศ.นี้ด้านหน้าเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับที่พี่น้องสอบถามก็มาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะพี่น้องแสงอาจจะขาดๆเกินๆนะครับปีพุทธศักราช2533นะครับที่พี่น้องมีการค้นหากันนะครับตามคำบอกเล่าเนาะปี33นะครับ1นะครับที่แสงทองสองทางเคยประกาศรับออกไปนะครับพี่น้องคงรู้จักช่อฟ้านะครับคงรู้จักช่อฟ้าถ้าใครไม่เคยเห็นช่อฟ้าให้ดูฝั่งนี้นะครับช่อฟ้าฝั่งนี้นะมันจะมาโผล่ออกตรงนี้นะครับใต้พอพานนะครับเป็นช่อฟ้านะครับไม่ใช่รอยขีดข่วนหลายๆคนส่งเข้ามานะครับเป็นรอยขีดข่วนนะครับเป็นรอยขีดรอยบุบนะครับเมื่อเราส่องกล้องดูนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นรอยขีดรอยบุบเสียมากกว่านะครับแต่ที่แสงทองสองทางได้ประกาศออกไปนั้นก็คือเป็นช่อฟ้าที่นูนนะครับลักษณะช่อฟ้านะครับไม่ต้องส่องเลยนะครับเห็นชัดเจนนะครับพี่น้องออกใต้พอพานนะครับตัวนั้นแสงทองสองทางเคยให้ราคาไว้เท่าไหร่ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องในคลิป1บาทปีพ.ศ. 2533นะครับแต่ส่วนคำถามที่พี่น้องสอบถามเข้ามาเยอะมากสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2533นะครับเขาผลิตออกมาถึง409ล้านนะพี่น้อง409ล้าน 924,000 เหรียญ นะครับ UNC นั้นเพียงแค่30บาทเท่านั้นเองนะครับการซื้อขายโดยทั่วไปยังไม่มีนะครับส่วนตัวช่อฟ้านะครับพี่น้องต้องไปดูเหรียญของตัวเองแล้วว่าเป็นลักษณะช่อฟ้าหรือว่าเป็นรอยขีดข่วนนะครับใช้กล้องมาโครของโทรศัพท์ของท่านนะครับขยายดูก็ได้นะครับส่องดูก็ได้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับพี่น้องเอาล่ะก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ